จับตาดูดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศเกมนะครับทีมทำให้เราเป็นแข่งจิตใจก็พันจัดนะแต่ว่าให้กำลังใจนะครับเป็นทุนนะนี่นะรถไฟที่เสร็จแล้วก็ไปกันนะไว้หลังครับยึดรถถังนั้นนะรถไฟต้องคุยนิดหน่อยครับสวัสดีครับเกมชุดนี้เป็นไงบ้างก็ผิดหวังครับผิดหวังมากเราคิดว่าวันนี้เราพลาดจังหวะไหนพลาดครับพูดถึงผู้ชกเราหน่อยครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างก็เขาก็มาดีว่ะต่อยไปเนี่ยต้องอยู่มีพัฒนาใหม่ครับก่อนนี้เป็นยังไงไอ้จังหวะที่แตกนี่โดนอะไรครับโดนศอกยกไหนยกสุดท้ายเลยไหมยกสี่ยกห้ายกไหนยกสุดท้ายเลยครับมีเงินฉีดไหมเนี่ยวันนี้มีครับเท่าไหร่50,000เสียดายเนาะนี่ได้มีตัวเลขวันนี้ถ้าไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับอยากขอโทษแฟนมวยทุกท่านแล้วก็ทีมงานสามารถได้รวยดีครับเดี๋ยววันครั้งหน้าทำให้ดีสุดครับทำให้ดีกว่าเดิมครับโอเคครับมีกำลังใจให้ครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านชนะพลนะครับค่ายนี้มีเก็บ2ชัยชนะเลยครับก็ทางด้านผู้ผ่าก็ชนะนะครับธนพลนี่ก็ชนะนะชนะคู่เลยโอเคได้คุยนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับเกมมาโชว์วันนี้สบายสบายคิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้ไหมวันนี้เราวางแผนเกมการชกมาไงบ้างวันนี้ต่อยเรื่อยๆตามสไตล์มีอาชีพไหมเนี่ยครับวันนี้เท่าไหร่ครับ71,000ครับแล้วจากใครครับจากเชียต้าครับเชียต้า 100% ครับพูดถึงผู้ชกแล้วไหนครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างวันนี้เรากะจะน็อกเขาเลยไหมวันนี้แต่ว่าต่อยเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็ทนอยู่บอกเขาไปเลยลูกทำน้ำหนักเยอะไม่อยากจะต่อยแล้วไม่มีแรงไม่อยากน็อกเขาหรอกน้ำหนักเท่าไหร่ครับต่อยสัก130แล้วมันหลุดไปอยู่30ประชาช่าง33อีกแล้วน้ำหนักเก่งๆนี่หรออะไรที่แบบชอบๆเนี่ยเชื่อผมนะผมเคยชกประมาณนี้แล้วไอ้คนน่ะอยากให้น้ำหนักน้อยวันนี้ด้วยลงพอใจผลงานตัวเองนะครับขึ้นไปน่ะเตะเหมือนปุยนุ่นจุดไหนที่ต้องแก้ไขบ้างมีจุดไหนไหมที่ต้องแก้ไขอ๋อนี่ป้องกันตัวยังไม่ค่อยป้องกันตัวยังไม่ค่อยดีไปเอาตัวนี่สำเร็จแล้วอยู่ครับเป็นงานฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับโอเคครับไปกันเลยแสดงความยินดีด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับเอาเรื่องมันหน่อยเรื่องมันหน่อย